กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีปีศาจแห่งดวงดาวตนหนึ่งถ่อมตัวเป็นสลัดอวกาศล่องลอยไปปล้นชิงทรัพย์จากดาวนู้นดาวนี้ทั่วทั้งจักรวาลและเก็บสะสมไว้เป็นทรัพย์สินของตัวเองแต่เขากลับใช้เงินเหล่านั้นเล่นพนันบอลจนติดหนี้สินอยู่มากมายจนบางครั้งก็ต้องไปแย่งข้าวสุนัขอวกาศกินกันเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าชีวิตของคุณจะลำบากลากเลือดสักแค่ไหนเจ้าหนี้ก็ไม่คิดที่จะเห็นใจหากคุณไม่จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ50ของพวกเขาให้ตรงเวลาแล้วก็พวกเขาจะตามติดตามทวงเป็นวิญญาณอาฆาตที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดทำให้ปีศาจตนนั้นถูกบีบและจะต้องเอาตัวรอดเขาได้อัญเชิญวงเวทแห่งจักรวาลส่งตัวเองไปยังที่ไกลแสนไกลเพื่อหลบหนีจากเจ้าหนี้ที่ตามติดจนมาถึงดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกและตกลงสู่ประเทศไทยเขาเหนื่อยเหลือเกินกับการที่จะต้องวิ่งหนีเจ้าหนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบแบบนี้คงจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่การหาเงินก้อนโตมาใช้หนี้นั้นคงจะทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เขาจึงต้องการพรรคพวกจากทั่วทุกสารทิศให้มาช่วยเขาทำงานและปลดหนี้แต่ข้าบอกกับพวกเขาว่ามันคือบททดสอบของชีวิตนะ